คอรมอะไรวะเนี่ยคอรมอคอรนอนะเออคอรมนะคลัคณะนัฐมนตรีแล้วนะครับนะตอนพิมพ์หนังสือนี่ก่อนอื่นครับทุกคนหอละมอคอรนอคืออะไรเริ่มเลยนะทุกคนนะอ่าลองน้ำมาน้องซันพร้อมแล้วน้องฟ้ามาแล้วนะฮะับก้าวๆฮะเพตตี้มาแล้วนะครับน้องจ๋ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะอ่าทุกคนก่อนอื่นเริ่มต้นเลยพี่เชื่อว่าน้องเคยเรียนมาอยู่แล้วหอละมอคอรนอเนี่ยนะ น้องเคยเรียนอยู่แล้วคอรลมอ,อะไรวะเนี่ยคอรลมคอรลนอ,นะอ,อ,อ,ลอนะเออคอร์ลมนักข้กคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับตอนพิมพ์หนังสือนี่ถ้าทางจะอินการเมืองไปหน่อยนะคอรลนอนะทุกคนนะคอรลนอนะนะหอร์อลมคอรลนอนะครับพี่เชื่อว่านะน้องทุกคนน่าจะได้เคยเรียนเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกครับเราเป็นการติวภาคกอน้องต้องทําได้แม้กระทั่งการหาให้เป็น น้องต้องประยุกให้เป็นนะครับนะออพิมคอลลมอมาได้ไงวะอันนั้นคณะรัฐมนตรีนะครับผมนะคําถามพี่ใหญ่ที่สุดเลยคือทุกคนครับทุกคนหาหอละมอคอะนอเป็นไหมนะคําถามต่อไปอีกนะถ้าน้องหาเป็นนะครับน้องประยุกต์เป็นหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าน้องฟังอยู่ปุ๊บเฮ้ยหายังไม่คล่องเฮ้ยประยุกต์ยังไม่แม่นน้องยิ่งต้องเป็นเลยหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ มันออกข้อสอบแล้วน้องต้องทําไม่ได้นะครับบางปีออกสองข้อเลยนะครับบางปีออกหนึ่งข้อนะรหรือบางปีไม่ออกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันออกมาเนี่ยมันคือคะแนนที่แจกฟรีนะแจกฟรีนะครับคะแนนพวกนี้ยแจกฟรีเพราะนั้นการที่น้องจะได้ฟรีมาเนี่ยน้องต้องฝึกครับต้องฝึกนะอ่าคืนครูหมดแล้วครับนะจําได้ไหมบอกคืนครูหมดแล้วนะครับนะ <S <S> <S อ่าน้องมองคลบอกคูณร่วมน้อยกับหารร่วมมากอ่าอันนั้นคือคําพูดครับ หารล่วมมากคูณร่วมน้อยนะฮะคือคําพูดที่เราแบบพูดแล้วแบบเอ๊ะอย่างวะอะไรเงี้ยนะหารล่วมมากคูณล่วมน้อยเอ๊ะอะไรวะน,นั่นคือศัพ์แบบเอกคณิตศาสตร์ก็พูดกันคุณครูคณิตก็พูดกันนะ,ะพูดไปก็งงนะฮะทุกคนฟังพี่หอรอมครนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยชื่อมันจะเรียกยากยังไงก็ตามนะครับจริงๆแล้วมันคือตัวเลขตัวเดียวเท่าน,นั้นเอง จริงๆแล้วมันคือตัวเลขตัวหนึ่งนะฮะหอละมอก็คือตัวเลขตัวหนึ่งคอรนอก็คือตัวเลขตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจอเรื่องเนี้ยสิ่งน้องต้องหาคือถ้าเขาถามหอละมอคืออะไรมันคือตัวเลขตัวหนึ่งน้องดูสิดูช้อยสิเนี่ยมันคือตัวเลขตัวหนึ่งเอเาใไหมอ่าเป็นตอนเป็นตอนดูอาจารย์แก็บนี่แหละ อ๋อโง่มาตั้งนาน,นะอ๋อนะอ๋ะะอเพิ่งเป็นตอนอาจารย์ดูอาจารย์แก๊ปนี่แหละใช่ไหมตอนน้องกรกฎนะคือตอนเราเรียนน่ะตอนเราเรียนตอนเด็กๆอ่ะคุณครูก็สอนหาร่วมมากคูณร่วมน้อยพอฟังไปก็อีอย่างวะนะเพราะฉนั้นวันนี้เอาให้ชัดครับพี่พูดภาพแรกให้น้องชัดก่อนเลยคือไม่ว่าจะหอรมอหรือคอนอนะครับมันคือตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นนะครับ จงหาหอละมอมันคือตัวเลขตัวเดียวคณะ,ะน,น,นอ,อ,อมันคือตัวเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นภาพน้องต้องให้ชัดคือมันคือตัวเลขตัวเดียวนะครับนะไอตัวเลขเนี้ยน้องต้องหาให้เป็นนะครับหนูทุกคนต้องหาให้เป็นนะไอตัวเลขตัวเนี้ยต้องหาให้เป็นการจะหามาได้เนี่ยเพราะนั้นพอเราเจอในข้อสอบเรื่องนี้นะสิ่งน้องต้องทําให้เป็นคือหนึ่งเลยนะฮะหนึ่งคือน้องต้องหาให้เป็น หาให้ได้ว่าหอละมอคอนอเนี่ยมันหายยังไงต้องหาให้เป็นสองพอน้องหาเป็นแล้วน้องต้องประยุกต์ให้เป็นพี่พูดรวมๆเลยนะน้องต้องประยุกต์ให้เป็นนะครับไอหอละมอไปใช้อะไรวะเนี่ยไอคอรนอไปใช้อะไรวะเนี่ยเออต้องหาให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าสองประเด็นนี้น้องได้นะครับทั้งหาเป็นแล้วทั้งประยุกต์ได้เนี่ยข้อสอบเรื่องนี้ปิดกล่องช็อคได้เลยโอเคไหมอ่า น้องสุรเกียรติเนี่โจทย์มากน้อยนี่เริ่มเริ่มเริ่มบางบางคนบางคนเคยฟังพี่ติวแล้วนะครับนะได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่ยังไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปเลยนะครับหรือเพิ่งสมัครคอร์สเข้ามาเนี่ยอันดับแรกนะคอร์หอละมอคอรนอนี่คือตัวเลขตัวหนึ่งตัวเลขตัวเนี้นะครับแล้วมันจะยังไงนะน้องต้องหาให้เป็นก่อนไอ้ตัวไอ้ตัวเลขตัวเนี้หายยังไงนะครับนะอันนี้นิ้วมือนะกำปั้นเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันหายยังไงนะครับแล้วไอ้ตัวเลขเนี้ยมันประยุกต์ยังไงนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทํากันพี่ปูพื้นฐานก่อนน้องจะหาหอรอมคออรอนอได้เนี่ยเราต้องหารสั้นเป็นหารสั้นอาจารย์คะหารสั้นคืออะไรคะคล้ายๆหารยาวครับนตอบคนตีนแล้วนะครับหารสั้นทุกคนเขียนดีๆหน่อยพี่ถามน้องก่อนฮะหารสั้นทุกคนครับที่ฟังอยู่น้องหารสั้นเป็นไหม เป็นไหมนะกดเลขมาหน่อยครับอยากรู้ฮะหารสั้นเป็นไหมถ้าเป็นกดหนึ่งฮะถ้าเป็นกดเลขหนึ่งนะถ้าเป็นนะถ้าเป็นกดหนึ่งนะครับไหนจะดูเสียงมวลชนหน่อยนะครับกดสองครับถ้ายังไม่เป็นครับไม่ต้องอายนะเดี๋ยวพี่สอนอยู่แล้วนะครับไม่เป็นกดสองครับไม่เป็นหารสั้นนะฮะกดเลขมาหน่อยนะครับอยากรู้ว่าไอ้กลุ่มลับเราเนี่ยหารยาวหารสั้นเป็นไหมนะครับนะ อ่าถามหน่อยถามหน่อยทุกคนถามหน่อยนะหันยาวหันสั้นเป็นไหมนะครับถ้าเป็นแล้วกดเล็กหนึ่งนะฮะถ้าไม่เป็นกดเล็กสองครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันให้รู้เรื่องนะเอาให้ชัดอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะเอาให้ชัดวันนี้นะครับอ่าหนึ่งหนึ่งครับเหมือนผมเคยเจอเรื่องนี้ตอนติวฟรีใน u t u b e อ่าโอเคนะครับนะอ่าอ่าหนึ่งนะหนึ่งนะสองมีนะครับสองมีโอเคนะครับนะอ่าสองไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะ ใครกดเลขสองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ติวให้วันนี้นะครับนะหันสั้นครับหันสั้นเป็นไหมนะอ่ะมาดูอ่าน้องโพสิทีฟกดหนึ่งอ่าท้งเพจทั้งเพจกดอะไรบ้างอ่ะทุกคนน้องเล็กนะน้องทิฟฟี่นี่น้องป๊อปนี่นะน้องเบญจวรรณนะน้องสีมน้องลีนะน้องใบหยกน้องใบอ่าน้องไม้นะครับหลายคนที่ดูอยู่ช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะอ่ากดเลขมาหน่อยนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็น น้องนิดบอกเพิ่งมาครั้งแรกค่ะไปดูย้อนหลังก่อนนะดูให้ครบก่อนนะครับนะวันนี้อีพีแปดแล้วนะครับนะแต่ดูเฉยๆก่อนก็ได้นะดูเล่นๆก่อนก็ได้นะครับอ่ะโอเคส่วนใหญ่จะเป็นอยู่แล้วนะครับพี่เชื่ออย่างนั้นนะครับจากที่ดูน้องพิมพ์เข้ามานะส่วนใหญ่จะเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นพูดเกินนํานิดเดียวนะครับการหันสั้นเนี่ยสัญลักษณ์มันคืออย่างนี้ครับนะหันสั้นทางซ้ายมือนี่แหละหันสั้นอย่างนี้นี่เราหันยาวนะอย่างนี้นะ เรียกว่าหาันยาวนะฮะอ,อ,อาจารย์แล้วมันต่างกันยังไงวะเนี่ยทุกคนดูนะฮะถ้าน้องจะหันสั้นนะครับพี่เชื่อว่าน้องหันยาวกันเป็นเนะาะหันยาวอะเป็นแน่นอนนะครับอพี่หันยาวให้ดูก่อนเลยว่ะหันยาวให้ดูก่อนสมมติน้องมีเลขอืเลขสนะิบสองอะเลขสิบสองถ้าน้องจะหันยาวนะครับนะขออนุขี่เส้นแบ่งนะเราจะได้เข้าใจ ถ้าพี่จะเอาเลขสองไปหารเลขสิบสองเอาเลขสองไปหารนะครับหารยังไงครับหารยาวมันก็จะมีที่ให้ใส่คือข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ยมันต้องใส่ผลลัพธ์เพราะสิบสองเอาสองไปหารสิบสองเนี่ยสองหกสิบสองใช่ไหมสองหกสิบสองข้างบนจะใส่ผลลัพธ์แทนนะข้างบนจะใส่ว่ามันหารได้กี่ครั้งนะครับสองหกสิบสองได้ผลมาเป็นสิบสองจับลบกันเหลือเศษศูนย์นะครับ สิ่งที่ได้ข้างล่างที่เขียนว่าเลขศูนย์ตรงนี้คือเศษตรงนี้นะคือเศษนะครับนี่คือคุณสมบัติของการหารยาวนะครับหนูต้องหารให้เป็นนะครับนะหารยาวก็าหารแบบนี้ข้างบนใส่เลขอะไรข้างบนใส่ว่ามันได้เท่าไหร่นะครับได้หกครั้งนะครับผลลัพธ์คือสิบสองนะจับลบกันเป็นศูนย์นะครับนี่คือหารยาวนะยาวเขียนตรงนี้นะยาวนะครับนะแล้วหารสั้นมันต่างกันยังไงอะพี่แก๊ปอ่ะสมมตินรอเอาสิบสองตั้ง หารด้วยสองหารสั้นก็จะใช้สายลักษ์แบบนี้นะเป็นหารสั้นนะครับนะอ่าหารสั้นสิ่งที่ใส่ไม่มีข้างบนครับไม่มีข้างบนให้ใส่จะใส่แค่ข้างล่างนะฮะใส่แค่ตรงนี้ครับที่มีไฮไลท์สีเหลืองเขาญาตเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่านี่ที่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะครับเราจะใส่แค่ตรงที่สีเขียวตรงนี้นี่ฮะพี่แกร็บเราใส่อะไรอะ่ะใส่ว่ามันได้กี่ครั้งนะ สองไปหารสิบสองเนี่ยได้กี่ครั้งสองหกสิบสองเราจะใส่หกตรงนี้ใช่ปหมโอเคนะที่การหารสั้นนะครับแล้วหารสั้นเนี่ยมันยังหารได้ต่อนะฮะสมมุติน้องหารแบบเนี้ยหารเนี้ยหารนี้นะมันก็หารได้ต่อสองสามหกเพราะนั้นเราสังเกตไหมครับว่าการหารสั้นเนี่ยมันหารได้ต่อมาลงต่อไปเรื่อยๆครับแต่ที่เราต้องใส่เนี่ยต้องใส่ผลลัพธ์นะฮะต้องใส่ผลลัพธ์นะ เพราะฉะนั้นความแตกต่างในการหารสั้นเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยคือผลลัพธ์ไม่ใช่สองหกสิบสองใส่แบบนี้ไม่ใช่โอเคปหทุกคนเข้าใจตรงนี้มาตรงเนี้ยใส่ว่ามันได้กี่ครั้งสองไปหารสิบสองเนี่ยได้กี่ครั้งนะฮะโอเคไหมอ่าภาพเป็นแบบนี้นะครับแล้วแล้วหารยาวมันเอาไปใช้อะไรล่ะ หารยาวเนี่ยเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยครับซึ่งเศษส่วนพี่ก็สอนไปเรื่องการหารยาวนะครับเศษตัวนี้เดี๋ยวจะไปใช้เรื่องอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร <yan> ่น้องต้องการใช้การหารยาวเราก็ต้องงัดตรงนี้มาใช้หารให้เป็นนะครับนะเมื่อไหร่จะหารสัน้นก็ต้องรู้ว่าอ๋หาาอหอละมอคอนอนะต้องหารสั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนหารสั้นเป็นแล้วนะตรงนี้ใส่ผลลัพธ์นะครับนะใส่ผลลัพธ์ว่ามาได้กี่ครั้งนะครับสองได้กี่ครั้งได้หกครั้งนะครับนะ ถ้าตรงนี้เป็นยี่สิบสม,มุติตรงนี้เป็นยี่สิบนะสองไปหารยี่สิบได้กี่ครั้งได้สิบครั้งนี่เห็นไหมอ่านี่คืออันหารสั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้น้องพี่ทุกคนหารสั้นกับหารยาวเป็นแล้วนะครับคําถามคือแล้ววันนี้เราจะใช้อะไรวันนี้เราจะใช้เรื่องการหารสั้นครับเอาความรู้การหารสั้นไปใช้นะครับนะใช้หาหอละมอคอละนอนะครับหนูต้องหาให้เป็นนะครับต้องหาให้เป็นสมมติมา เพราะฉะนั้นวันนี้การหาเราจะใช้วิธีการหารสั้นจริงๆการหาห,าหอละมอคลนโนเนี่ยมีหลายวิธีครับน้องหลายวิธีนะครับแต่พี่จะแนะนําให้ง่ายคือน้องใช้หารสั้นนี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับนะเช่นอ่ะเริ่มนะทุกคนนะโจทย์เขาจะสั่งให้น้องหาจงหาหอละมอของจงหาคลรอนของนะฮะของใครละ่ะนะครับเช่นจงหาหอละมอนะ ของสิบสองกับยี่สิบนะครับน้องดูวิธีหลักการหานะการหาหอละมอหรือคอลนอเนี่ยนะครับตัวเลขที่เขาจะให้หาเนี่ยมันจะต้องสองตัวขึ้นไปนะครับสองตัวขึ้นไปในที่นี้คือสิบสองกับยี่สิบนะครับถ้าน้องทำสองตัวเป็นสามตัวสี่ตัวมันก็ทำได้นะครับนะพี่เชื่อนะว่าน้องเคยเห็นอยู่แล้วว่าการหาหอละมอสามตัวเป็นยังไงสี่ตัวเป็นยังไงนะครับหลักการเดียวกันนะครับนะอ่ะทุกคนดู พี่แก๊ปแล้วหอละมอมันหายยังไงเราจะเอาเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยไปหารสั้นเห็นไหมหนึ่งนะไปหารสั้นเพราะฉนั้นทุกคนก็เอาสิบสองกับยี่สิบนะครับไปหารสั้นนะไปหารสั้นมานะครับกฎข้อเดียวของหอละมอมีอยู่กฎอยู่ข้อเดียวเท่านั้นครับนะตัวเลขที่น้องจะนํามาหารเนี่ยนะครับตรงนี้นะสีเขียวตรงนี้นะสีฟ้าดีกว่าว่ะสีฟ้าตรงนี้นะ ตัวเลขที่นํนำมาหารนะต้องหารสองตัวนี้ลงตัวเท่านั้นหารตัวใดตัวหนึ่งลงตัวไม่ได้นะครับสมมติทุกคนคำถามครับถามเลยน้องพิมพ์มาในช่องแชทเลยเอาเลขหกมาหารได้ไหมครับทุกคนเอาเลขหกมาหารได้ไหมกฎมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นอะคือตัวเลขที่นำมาตัวเลขนะต้อง หารตัวเลขที่โจทย์กำหนดลงตัวเท่านั้นเท่านั้นนะลงตัวคขีนได้ว่าลงตัวนะครับเพราะนั้นเลขหกได้ไหมครับทุกคนครับอ่าโอเคนะเลขเลขหกไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้ครับโอเคไม่ได้นี่น้องสาวน้อยร้อยล้านไม่ค่ะอ่า โอเคนะครับนะอ่าไม่ได้นะครับถูกต้องเลยนะไม่ได้ครับคําถามคือแล้วทําไมไม่ได้ก็มันไม่ลงตัวทุกตัวหกไปหารสิบสองลงแต่หกไปหารยี่สิบไม่ลงเพราะฉะนั้นหกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการหาหอละมอหรือคอละนอนเนี่ยน้องต้องเลือกก่อนเลือกตัวเลขมาก่อนนะครับในที่นี้อาจารย์เชื่อเลยครับเราใช้เลขสองแน่ใช่ไหมทุกคน เลขหกหารยี่สิบไม่ลงตัวครับถูกต้องอ่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับโอเคนะเราเข้าใจแล้วนะครับเพราะนั้นเลขที่นำอาหารในที่นี้ต้องเป็นสองก่อนเพราะนั้นถ้าอย่าเราอยากเซฟเซฟนะครับวันที่เราไปสอบนะเซฟเซฟคือเลขสองนะฮะเพราะเลขสองไปหารสิบสองลงไปหารสิบลงแน่นอนนะอ่าไปหารยี่สิบลงแน่นอนนะครับเราก็หารเลยสองหกสิบสองได้หกนะสองไปหารยี่สิบได้สิบนะะอ่า ใส่ผลลัพธ์มานะอ่าโอเคไหมต่อไปต่อไปถ้ามันยังหารลงตัวอยู่นะฮะถ้ามันยังมีเลขอะไรที่มันลงตัวอยู่ตามเงื่อนไขตรงนี้นะตัวเลขต้องหารตัวเลขที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยลงตัวเท่านั้นเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่เนี่ยนะเช่นหกกับสิบเนี่ยยังมีตัวเลขตัวนั้นอยู่ที่มันหารลงอะนะครับนะนั่นก็คือเลขสองนะครับเรายังหารลงตัวก็ยังไปต่อได้นะครับ เพราะนั้นหอลมองไปปอดไปต่อได้เรื่อยๆตราบเท่าที่ยังหาลงตัวอยู่ทั้งคู่นะถ้ามีสามตัวก็ทั้งสามตัวนะครับนะอาหารสองสามหกสองห้าสิบนะครับอย่างเงี้ยน้องจะรู้เลยว่าเลขสามกับเลขห้าเนี่ยไม่มีตัวอะไรที่มันหารมันลงตัวแล้วนอกจากหนึ่งนะนอกจากหนึ่งนะครับแต่เราไม่เอาหนึ่งอ่ะเพราะหนึ่งมันก็จะเลขมันก็จะเท่าๆกันเพราะมันต้องคูณกันนะครับ เพราะนั้นสามกับห้าไม่มีอะไรที่ไป,ป,ไปหารมันลงตัวแล้วนะครับนะเพราะนั้นเราก็หยุดเลยปุ๊บเลยหยุดเลยนะฮะเพราะนั้นการหาห,าหอละมอเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าหยุดเมื่อไหร่นะครับต้องรู้นะครับไม่ใช่หารกันไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ต้องรู้ว่าหยุดเมื่อ,อไหร่นะครับนะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเลขอะไรที่ไปหารมาลงตัวแล้วหยุดได้เลยนะครับนะโอเคไหมอาจารย์แล้วหอละมอมันอยู่ไหนอะ โจนหาหอละมอหอละมอจะเป็นเลขข้างๆตรงนี้ครับเอามาคูณกันเอามาคูณกันเพราะนั้นหอละมอตรงนี้ตอบอะไรทุกคนนะหอละมอตรงนี้ตอบอะไรครับหอละมอหอละมอสองคูนสองเท่ากับสี่นี่คือหอละมอนะฮอละมอนะครับโอเคนะอ่าโอเคไหมทุกคนนะ เพราะนั้นหอละโมคือเอาเลขข้างๆเนี่ยมาคูณกันสีฟ้าตรงนี้อาจารย์ขาถ้าหนูได้ยาวๆลงมายาวเท่าไหร่ก็ตามคูณกันให้หมดนะฮะเลขข้างๆตรงนี้นะแค่สีฟ้าเท่านั้นนะครับหอละโมอเอาแค่แนวตั้งตรงนี้คูณกันเท่านั้นโอเคไหมฮะนี่แค่หอละโมก่อนนะหอละมมตอบสี่นะครับคําถามครับอ่เมื่อกี้มีน้องถามมานะครับนะกลุ่มยุทธพงร์งชัย์จยเตอร์ถามมานะครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันน้องถามมา ว่าอาจารย์ขา,เ,าเลขสิบสองกับยี่สิบอ่ะหาหอละมอหนูไปกระโดดใช้เลขสี่เลยได้ไหมสิบสองกับยี่สิบหนูไปใช้เลขสี่เลยได้ไหมครับตรงนี้นะเลขสี่เนี่ยได้ปะคำตอบคือได้ครับได้เมื่อน้องรู้จริงๆว่าเฮ้ยสิบสองเนี่ยมันหารด้วยสี่ลงตัวนะเฮ้ย ยี่สิบเนี่ยมันหารด้วยสี่ลงตัวนะน้องต้องทราบนะอแต่พี่กำลังบอกน้องว่าถ้าเซฟเซฟรู้จักคำว่าเซฟเซฟไหมเพลย์เซฟเอาเลขสองก่อนชิวๆไปเอาเลขสองค่อยๆไปนะครับแต่ถ้าใครทํามาแบบเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเห็นรู้เลย้ไม่ต้องเ,อเลขสามหารหรอกไม่ต้องเ,อเลขสองหารหรอกไม่ต้องเลขห้าหารหรอกรู้เลยว่าคือเลขสี่นะก็เอาใส่ไปเลยครับนะอันย่างเงี้ยพุทธน้องเอาเลขสี่ก็สี่สามสิบสองใช่ปะ สี 4, 5, yeah. right. so, ่ห so right. ้ายี่ส right. be ิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นหอละมอก็ตอบตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละพี่บอกแล้วเอาเฉพาะแนวตั้งนะหอละมอเนี่ยเอาเฉพาะแนวตั้งนะครับคูณกันอาจารย์แล้วอันนี้ไม่มีใครให้คูณนก็ไม่ต้องคูณก็ไม่ต้องคูณก็ตอบเลยเนี่ยนะเพราะนั้นหอละมอคือเท่าไหร่หอละมอคือสี่เลยเห็นไหมอ่าน้องคอนมอบอกเซฟโซนที่สุดครับนะแล้วแต่น้องๆเลยนะแล้วแต่น้องๆเพราะนั้น วันนี้ทุกคนหลักการหาหอละมอต้องเป็นนะครับหนึ่งคือตัวเลขที่ฉันจะเอามาหารเนี่ยฉันต้องหารลงตัวทุกตัวเท่านั้นเขียนช็อตโน้ตไว้เลยนะครับนะไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเนาะเราจะต้องจดช็อตโน้ตพี่สอนแล้วนะในกลุ่มลับแล้วนะทายังไงถึงจะจําได้นะครับนะมันไม่ใช่สูตรลัดมันไม่ใช่อะไรนะครับนะเราจะต้องเป็นนะครับทุกคนอ่ะแล้วจะหยุดเมื่อไหร่นี่หลักการหยุดคืออะไรนะต้องรู้นะครับนะโอเคไหมครับทุกคนนะ อ้างต่อไปต่อไปเอาอีกสักอันหนึ่งนะฮะอีกสักอันหนึ่งเช่นถ้าเป็นสามตัวล่ะครับทำยังไงครับารอาจารย์อาจารย์แก๊ปทำไงถ้าเป็นสามตัวสิบสองยี่สิบสามสิบเนี่ยถ้าเป็นสามตัวนะครับทุกคนถ้าเป็นสามตัวก็หลักการเดียวกันเลขที่จะเอามาใส่เลขที่จะเอามาหารเนี่ยนะครับนะต้องเป็นเลขที่หารทั้งสามตัวนี้ ลงตัวเท่านั้นนี่คือกฎของหอละมมเลยครับทุกคนทุกคนจะไปหาที่มันซับซ้อนยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ทุกคนต้องรู้คือเลขที่เอามาหารต้องลงตัวทุกตัวเท่านั้นนะครับนะอโอเคไหมฝังฝังหูซ้ายทะลุหูขวานะคือถ้าใครจำไม่ได้จดนะทุกคนต้องจดนะไม่ไม่ใช่จดตอนนี้นะเราคุยกันไปแล้วว่าในกลุ่มลับเราเนี่ยดูได้ไม่จํากัดใช่ไหมครับ เพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวติวแล้วเดี๋ยวไม่ทันไม่ต้องกลัวรอบแรกก็ฟังไปก่อนรอบสองก็ค่อยจดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับนะอ่ะต่อไปถ้าเป็นสามตัวทําไงหลักการเดิมเลขที่มาหารต้องหารทั้งสามตัวนี้ลงตัวนะครับก็เอาสองหกสิบสองสองเป็นสิบนะสองไปหารสามสิบเป็นสิบห้านะครับแล้วก็ดูต่อหกสิบสิบห้า มีอะไรไหมที่ไปหารสามตัวลงตัวมีไหมครับหกสิบสิบห้าเอ๊สองก็ไม่ได้ว่ะสามก็ไม่ได้ว่ะนะพอเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสามตัวปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่ไปหารสามตัวนี้ลงตัวนอกจากเลขหนึ่งอะเลขไอ้เลขเออเลขหนึ่งนี่เป็นเป็นของตายอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นไม่มีแล้วที่ไปหารไอ้สีเขียวนี้ลงตัวนะครับแสดงว่าหยุดนะหยุดเลยนะครับ หลักการหยุดก็ต้องรู้นะครับหยุดหยุดนะครับเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นหอลมอของสามตัวนี้สิบสองยี่สบสามสิบก็คือเลขสองตัวเดียวตัวนี้เลขสองตัวเดียวโอเคไหมครับนะเพราะนั้นทุกคนหอลมอเป็นยังฮะนะครับหอลมอเป็นยังตอนนี้ฟังอาจารย์แกไปแป๊บหนึ่งแล้วเป็นยังถ้าเป็นแล้วกดห้าห้าให้พี่หน่อยนะครับถ้าเป็นแล้วพิมพ์ห้าห้าถ้าไม่เป็นพิมพ์คําถามลงมานะครับนะเดี๋ยวจะไปคอนนอแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะ อ่าหอละมอถ้าเป็นแล้วพิมพ์เลขห้าหมาหน่อยนะครับในช่องแชทนะพิมพ์เลขห้ามาหน่อยนะครับกดห้าห้านะครับนะอ่าถ้าได้แล้วนะกดห้าห้ามาหน่อยนะครับนะเราจะได้รู้นะครับว่าน้องเป็นไม่เป็นถ้าไม่เป็นหรือมีข้อสงสัยพิมพ์มาในช่องแชทนะครับพิมพ์คําถามมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับนะอา่าน้องแจ็คได้แล้วน้องพลอยไ,ได้แล้วนะน้องอิงได้แล้วน้องแสงดาวได้แล้วนะนวพรอ่ะพ่อพ่อน,นี่ได้แล้วนะทุกคนได้แล้วนะโอเคนะฮะโอเคนะครับนะอ่ะไปต่อครับทุกคน เห็นน้องได้พี่ก็ดีใจนะครับทุกคนต่อไปครนนะฮะครนไม่ใช่ครมนะฮะครนนะครนนันน่นคือช่วยย่อตัวคูณรวมน้อยนะครับนะฟังไปก็งงนะคูณรวมน้อยอะไรวะเนี่ยนะครับครนนะครับนะ12กับ20ถ้าโจทย์ถามหานะครนของ12กับ20คือตัวเลขในข้อใดนะครับกฎของการหาครนนะครับ เหมือนหอละมอเลยนะครับน้องทําเหมือนหอละมอเลยนะเหมือนหอละมอเลยนะครับทุกคนเหมือนเหมือนยังไงอาจารย์ก็คืออันดับแรกต้องหารเลขสองตัวนั้นลงตัวก่อนนะครับนะต้องหารสองตัวนั้นลงตัวก่อนเช่นเช่นสิบสองกับยี่สิบนะต้องหารสองตัวนี้ลงตัวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหารปุ๊บเหมือนหอละมอเลยทุกคนนะ เขียนหอนละมอก่อนเหมือนหอนละมอเลยนะอ่ะเราก็หารไปสองสองหกสิบสองยี่สิบสิบพี่หารแบบธรรมดาก่อนนะทุกคนเหมือนเลยคล้ายๆเลยหารปุ๊บคอนอนแล้วนะทุกคนคอนอนแล้วนะสองห้าสิบปั๊บนะคอะนอนเนี่ยตอนมันมีสองตัวเนี่ยนะมันก็เหมือนกันเลยทุกคนนะมันก็เหมือนกันเลย เหมือนยังไงคือทุกคนก็ทําหอนละมอแบบนี้ใช่ไม่ใช่นะครับทําเหมือนกันเลยแบบเนี้ยนะแต่พอคอลนอนเนี่ยตอนหาเนี่ยทุกคนครับเลขสามกับห้าเนี่ยมันไม่มีอะไรไปต่อได้แล้วนะครับเราก็หยุดได้เลยนะเราก็หยุดได้เลยโอเคปะ่ะหรือเราจะหารต่อก็ได้นะหารต่อแล้วให้เหลือนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทีนี้คือเอ้สามก็ไม่มีอะไรหารลงตัวห้าก็ไม่มีอะไรหารลงตัวนะ คำถามคือไอ้แล้วมันหอแล้วมองกับคอนอมันต่างกันตรงไหนทุกคนครับดูนิดนึงพอมันเริ่มเป็นสามตัวเนี่ยคอนอมันจะเริ่มไม่เหมือนแล้วทุกคนดูนะพอมันเป็นสามตัวเนี่ยสิบสองยี่สิบสามสิบเหมือนหอแล้วมองทุกอย่างเลยนะครับเหมือนทุกอย่างอ่าดูสองหกสิบสองสิบเป็นยี่สิบสิบห้านะครับ แต่พอมันเป็นคอรนอแล้วมันเป็นสามตัวพี่ย้ำโดยเฉพาะสามตัวนะสามตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนอยู่อย่างหนึ่งคือไม่เหมือนหอละมอหอละมอเนี่ยหยุดไปแล้วใช่ป่มหยุดเพราะไม่มีตัวเลขอะไรไปหารหกสิบสิบห้าลงตัวไม่มีแล้วนะครับแต่คอรนอเนี่ยมันอนุโลมได้ว่าเฮ้ยถ้าสามตัวคุณหารไม่ลงเนี่ยฉันขอสองตัวได้ไหมคือคอรนอมันจะเริ่มอนุโลมได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าสามตัวคุณหารไม่ลงเนี่ย หกสิบสิบห้าไม่ลงเนี่ยฉันขอแค่สองตัวพอเอาตัวเลขมาหารแค่สองตัวลงตัวพอนะครับและไอตัวที่หารไม่ได้ชักลงมาก่อนนะครับเช่นในที่นี้น้องเห็นหกสิบสิบห้าเนี่ยน้องเห็นหกกับสิบเนี่ยเฮ้ยเลขสองหารลงตัววะ่ะเลขสองหารลงตัวแต่เลขสอง่มาหารสิบห้าไม่ลงนะครับเราก็ชักลงมาอย่างนี้ฮะทุกคนดูหอละมอเนี่ยมันอนุโลมได้ครับ สองสามหกสองห้าสิบนะครับแต่สองมันหารสิบห้าเนี่ยไม่ลงนะครับมันก็ชักสิบห้าลงมาอย่างนี้โอเคไหมคือคอ,อนาอมาโนมได้นะครับเห็นไหมเหมือนที่พี่พูดไปตอนต้นเนี่ยนะครับมันเหมือนหอนและมอเลยแต่พอเป็นสามตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนละสามตัวนี้นะพอเริ่มเป็นหาสามตัวเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนละโอเคป่ม เพราะนั้นน้องต้องหาจุดต่างให้ได้นะครับว่าคอรรนอมันมันไม่เหมือนหอละมอต,ตรงไหนวะนะในการหาเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรื่องความหมายอีกเรื่องนะเรื่องความหมายอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคไหมคุณชูคุณชูศรีถามว่าแต่ถ้าโจทย์ถ้าแต่ถ้าเป็นเลขโจทย์จะตีไม่ออกว่าอ๋อโอเคนะครับมันในแง่ของการประยุกต์ใช่ไหมว่าเฮ้ยเจอโจทย์แล้วมันตีไม่ออกว่ะโจทย์เนี้ยโจ์อ่าโจดโจดประยุกนะที่เบิรอนพูดเนี่ยโจ์ประยุกต์นะครับ ฉันประยุกตไม่เป็นว่ะเดี๋ยวมีจุดชี้แนะให้นะครับหาให้เป็นก่อนนะครับหาให้เป็นก่อนอ่ะพอเป็นตรงนี้ทุกคนสามห้าสิบห้าน้องดูเฮ้ยมันไม่มีหารสามตัวลงแนละ้วแต่คอรนอนเนี่ยอนุโลมให้ว่าสองตัวได้นะครับแต่ต้องสามตัวลงตัวก่อนนะมันต้องเป็นลําดับนะน้องต้องไล่ความคิดนะคอรนอนเนี่ยมันจะเหมือนหอละมอก,ก่อนสามตัวก่อนนะถ้าสามตัวลงตัวฉันค่อยกระโดดไปสองตัว นะครับค่อยๆไล่ไปอย่างเลขสามเลขห้าเลขสิบห้าเนี่ยเฮ้ยเลขสามกับเลขสิบห้าเนี่ยมีเลขสามหารลงตัวนะครับนะเราก็ยังไปต่อได้คือครนอนอนุโลมได้ครับทุกคนสามได้สามหนึ่งสามสามไปหารห้าไม่ลงนะครับสามห้าสิบห้าอย่างนี้นะโอเคไหมฮะอ่าต่อไปเฮ้ยยังไปต่อได้ยังไปต่อได้เห็นไหมคณนตอนอนเนี่ยมันยังไปต่อได้นะครับนะเราก็อ่ะ เอาไม่ห้าหารต่อนะครับนะอ่าห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าจบกับเค็น okay, ไหมอ่าหอนลมอนเนี่ยมันจบตั้งแต่แรกแล้วแต่คุรนอนเนี่ยมันจบตอนที่มันหารแล้วมันไปต่อไม่ได้คือมีสามตัวใช่ไหมสามตัวลงตัวสองตัวลงตัวสุดท้ายก็หนึ่งตัวไม่ต้องไปต่อแบบนี้นะครับนะคําถามต่อมาคือโอเคหนูเข้าใจหลักการของมันแล้ว ถ้ามันสามตัวมันก็ต้องไปตอดและอนุโลมให้เหลือสองตัวได้อะไรเงี้ยแล้วคอลนอมันจะไม่เหมือนหอนอมตรงการหาของมันครับพอน้องหาได้เสร็จปุ๊บคอลนอคือการเอาเลขทั้งหมดตรงนี้คูณกันนะครับนะเหมือนที่ทุกคนกําลังพิมพ์มาอยู่นั่นแหละว่าแบบนี้หรือเปล่าครับนะเนี่ยฮะหอนอมคือการเอาเลขตรงนี้มาคูณกันนะครับเลขตรงนี้นะเพอร์นั้นเป็นเลขหนึ่งหนึ่งไงโอเคไหมมันก็เลยไม่ต้องคูณก็ได้นะครับคําตอบว่าเหลือ,ลอแค่นี้ฮะ นี่ตรงนี้คูณกันสองสองสามห้าตรงนี้นะหนึ่งก็คูณกันก็ได้ตัวเดิมอยู่ดีนะครับนะ,ะเพราะนั้นหอละมอเนี่ยมันคูณแค่แนวตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับหอละมอคูณแค่นี้แต่คณนอคูณทั้งหมดในเะงื่อนการหานะคูณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คูณกันอ่ะคูณกันสองคูณสองสองคูนสองคูณสามคูณห้านะฮะสองสองสี 2, 2, ห้าสามสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบได้หกสิบครับนะอันนี้ก็เอาตรงนี้คูณกันนะครับนะก็คูณกันก็เท่าเดิมแม่สองคูณสองคูณสามคูณห้าคูณหนึ่งไม่ต้องเขียนแล้วครับนะก็ตอบหกสิบนะบางคนบอกเฮ้ยทำไมซ้ายขวามันเท่ากันเลยเผอิญเฉยนะครับรเผอิญว่ามันเท่ากันเฉยนะอ่าก็หลักการหาแบบนี้นะครับนะนะน้องบินถามว่าถ้าหยุดตั้งแต่สองบรรทัดแรกแล้วคูณทั้งหมดเลยได้ไหมครับนะ บางทีไม่อยากหารไม่อยากหารแล้วไม่ได้ครับครนอไม่ได้นะคณะนอต้องไปให้สุดนะต้องไปให้สุดนะครับนะครนอเนี่ยมันจะหยุดแค่สองมันทัดเอ Wo ้าแค่นี้พอไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับต้องหารทั้งหมดนะอ่าโอเคไหมอ่าหอลมคูณแนวตั้งนะรนนนะครนอคูณน้อยนะแล้วแต่น้องจะจํานะแล้วแต่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการหาหอระโมครนอจาดีๆนะครับ คอ,อรมอหายยังไงคณะนอหายยังไงนะครับนะอ่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราไปหาในข้อสอบเลยทุกคนไปหาในข้อสอบเลยมาหาให้เป็นก่อนนะทุกคนหาให้เป็นก่อนมาทุกคนเริ่มท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ